วัสดีครับคุณผู้ชมครับภาวะเหงือกดำนั้นก็คืออาการที่มีเม็ดสีเมลานินเข้าไปสะสมอยู่ภายใต้ชั้นผิวหนังในเหงือกในปริมาณที่มากนะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นจากพันธุกรรมหรือว่าการสูบบุหรี่ซึ่งก็เป็นการไปกระตุ้นทำให้เกิดเม็ดสีเมลานินในปริมาณที่มากกว่าปกติแต่อย่างไรก็ตามครับเราสามารถเปลี่ยนเหงือกดำให้เป็นเหงือกสีชมพูได้ครับปัจจุบันเรามีวิธีการกำจัดสีเหงือกโดยเลเซอร์สามารถทำได้ง่ายๆมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยค่ะเลเซอร์ที่ใช้เป็นเออร์เบียมเลเซอร์แล้วก็ไดโอดเลเซอร์นะคะผู้ที่ต้องการรักษาเหงือกดำนะคะก็ควรจะมาพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาแล้วก็ตรวจว่าเข้าข่ายที่จะสามารถทำได้ไหมนะคะเมื่อพร้อมแล้วทันตแพทย์จะให้ยาชานะคะประมาณ 3-5 นาทีเมื่อชาแล้วเราก็จะเริ่มปล่อยแสงเลเซอร์ไปที่เหงือกเนื้อเหงือกส่วนบนก็จะถูกละเหิดออกไปหรือถูกลอกออกไปจนถึงชั้นที่มีเม็ดสีเมลานินหลังจากที่ทำเสร็จใหม่ๆก็ระวังไม่ให้แผลถูกกระแทกจากของแข็งคนไข้ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเช่นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดนะคะหลีกเลี่ยงอาหารของเหลวแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ 1-2 สัปดาห์ค่ะรู้สึกว่าปากเราจะสะอาดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีของเหงือกก็คือเปลี่ยนไปเลยก็เป็นสีชมพูทำสมมติว่าทำตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยตอนเย็นกลับไปก็คือเลี่ยงอาหารเรื่องเผ็ดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับการที่เรามีแผลในปากแต่ว่ามันจะแค่เป็นผิวๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ลึกเหมือนตอนที่เราร้อนในมันจะแสบมากกว่าอะไรเงี้ยก็มั่นใจมากขึ้นก็กล้าพูดกล้าคุยกล้าหัวเราะกล้าทำปากกว้างๆ คือแบบว่าปกติจะเป็นคนปากกว้างไงเวลาพูดแล้วก็จะชอบหัวเราะชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแล้วมันก็ไม่มันเสียบุคลิกอะค่ะแล้วตอนนี้ก็มั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่ามันโอขึ้นในระดับที่เราพอใจคุณผู้ชมครับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้เราสามารถมีรอยยิ้มที่สดใสได้นะครับและถ้าภาวะเหงือกดำเป็นปัญหาสำหรับคุณผู้ชมลองมาปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูครับอย่าลืมนะครับสุขภาพที่ดีต้อง37องศาสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยโรงพยาบาลเวชธานี